ครับมาพบกันนะครับเที่ยงตรงแบบนี้นะครับกับกิ๊กดูสู้โควิดนะครับในรายการขับสู้นะครับหลายคนแบบโอ้ยเมื่อไหร่จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้สักทีฉันอยู่แต่บ้านฉันเบื่อมากเลยวันเจอแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผักที่มีอยู่ดูสิสดๆใกล้จะเหี่ยวแล้วจะทำยังไงกินดีแต่วันนี้นักเปลี่ยนอารมณ์ไวมากเห็นไหมคุณพี่วันนี้นะฮะเราจะใช้ชื่อเมนูว่ามาม่าพารวยหลายคนถามว่าทำไมถึงใช้คำว่ามาม่าพารวยเพราะว่าเราใช้สองมาม่านี่จริงๆนะถ้าไวๆเขาเอามาเราก็จะใช้คำว่าไวๆพารวยโอเคหรือของเกาหลีอะไรต่างๆก็จะใช้แบบนั้นนะฮะโอเคมาม่าพารวยเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามพร้อมๆกันแต่ที่สำเพ็งแฮ่ที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับอาลี่ช่วยคุณได้ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะครับโอ้ยเลือดนี่นะครับการล้างมือให้ถูกวิธีนะครับเฮ้เป็นไงต้องถูกสุขลักษณะนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับเจลอาลี่นะครับเลือกไปใช้ได้แล้วก็เราจะเริ่มกันด้วยอะไรครับคุณผู้ชมครับเริ่มกันด้วยอีโตหลายคนถามว่าเอ๊ะได้รับการสนับสนุนแล้วหรือเปล่าไม่ใช่ครับอันนี้นะครับผมเอามาคุมมีดเล็กอีกทีนะครับเพราะว่ากลัวมีดเล็กมันสู้กับอาหารไม่ไหวนะครับวัตถุดิบวันนี้ที่จะใช้นะครับอย่างที่บอกก็มีมาม่าก่อนนะครับมาม่าแล้วก็นี่เครื่องจะเห็นข้าวคั่วแห่ข้าวคั่วนะครับกระเทียมเอามาทำไมเอามาเป็นเพื่อนหอมนะครับอันนี้เป็นหอมเป็นสิ่งที่แบบว่านักร้องต้องทำแล้วจะได้มาลายเยอะๆนั่นก็คือหอมแขกนะครับหอมแขกจะใหญ่นะครับถ้าหอมกันเองหอมเมียนนิดเดียวพอหัวเล็กๆมีพริกป่นอันนี้นะครับมีหมูบดหรือหมูสับนะครับอ่ะคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเราจะลวกเส้นมาม่าอันนี้ไว้ก่อนนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าผมก็เพิ่งเคยทำครั้งแรกเหมือนกันเปิดเข้าไปใน YouTube เฮ้ เปิดไปใน YouTube ไอ้กล่องเข้าไปตึกโป๊ะไม่ได้ยินนะ No โอ้ยรอก่อนไอ้ไข่เจียวเคี้ยวกรุบตั้งแต่เมนูแรกแล้วนะเดี๋ยวทำให้กินโอเคนะครับคุณผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วกดแชร์ทิ้งไว้เลยแล้วมาดูแล้วทำตามอ่ะพร้อมยังคุณผู้ชมพร้อมยังโอเคพร้อมแล้วนะฮะนี่นะฮะหยิบซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เป็นเตาไฟฟ้านะครับนี่เราก็ตั้งให้มันเป็นฮอตพอตเลือกให้มันเป็นฮอตพอตนะครับให้มันมีความร้อนวันนี้ผมจะลวกในกระทะนะเพราะมีกระทะแล้วก็ลวกในกระทะนะครับนี่เทน้ำลงไปนะครับเดี๋ยวเราพอน้ำให้น้ำเดือดนะครับน้ำเดือดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเส้นมาม่านะครับลงไปลวกแล้วก็เอามาพึงไว้ให้มันเสด็จแต่ถ้าเราพึงไว้ให้มันเสด็จเราต้องคอยจับตาดูนะครับเพราะเดี๋ยวเราไม่รู้ว่ามาม่ามันจะเสด็จไปไหนมันก็เสด็จอยู่ในกระชอนะคือเสด็จน้ำคำว่าเสด็จน้ำสอดเสือสระอะสระเอ็ดดอเอ็ดเด็ดนะครับถ้าที่บ้านไม่มีกระชอนให้เอาไปใส่กระชังนะครับคุณผู้ชมเอาไปใส่กระชังอะกระชังเราเลี้ยงปลายังออกไปไหนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเส้นมาม่าก็ออกไปไหนไม่ได้คุณผู้ชมเชื่อผมนะกดไลค์กดแชร์กันด้วยช่วงรอน้ำเดือดจริงๆเนี่ยมันทำอะไรได้หลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นมาทำกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากการซอยหอมแขกนะครับนี่ตัดหัวออกตัดตูดออกลอกเปลือกนะฮะมีดเล็กมีเนี่ยระวังด้วยหอมแดงนะครับขอให้มันแดงจากหอมอย่าให้มันแดงด้วยเลือดในมือเรานะครับนี่หอมอันนี้อร่อยกว่าครับเพราะว่ามันจะไม่ฉุนหอมเล็กอะมันจะฉุนโอเคนี่นะครับลอกไอ้ใบเอพวกนี้ออกให้หมดให้เหลือแต่อ่อนๆข้างในนี่ครับช่วงรอน้ำเดือดนะครับน้ำเดือดก็เดือดไปช่วงน้ำเดือดแล้วก็นี่เอาลงไปใส่นะครับบนโต๊ะแล้วก็มันไอความบาลานซ์ของมันนะคุณผู้ชมนะดูนะไอเล็กก็เล็กเกินพอใหญ่ก็จะโอ้โหดูเทียบโอ้ยซอยให้ดีด้วยนะครับเพราะว่าถ้าอันใหญ่นี่ถ้าเข้านิ้วนี่ถึงก็ขาดOh no! พอเสร็จแล้วนะครับ
เราไปใส่จานรองอย่างนี้ก่อนนะครับนี่เป็นไงคุณผู้ชมสวยไหมต้องดูเส้นมาม่าที่เราลวกไว้ด้วยนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับนี่อันนี้ผักชีฝรั่งหรือว่าผักชีใบเลื่อยนะครับแล้วแต่แล้วก็มีต้นหอมด้วยนะครับเนี่ยมันจะมาอย่างนี้นะครับอันนี้ชอบอยากรู้อยากเห็นเรื่องชาวบ้านนะครับสารแน่เราซอยนี้ไว้ก่อนซอยไปทั้งต้นเลยนะครับพอซอยอันเล็กๆแล้วมันจะเคี้ยวกรุบ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 โอเคครับผมนี่นะครับใส่ถ้วยไว้ครับเวลามันจะพอดีกันนะครับพอดีกันกับที่เราลวกเส้นลวกเส้นไว้นะครับนี่เส้นก็ได้พอดีนะครับว้าวนี่เป็นไงครับเราเอาวางไว้ใส่ถ้วยแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเพื่อให้น้ำมันเสด็จนะครับน้ำส่วนน้ำอันนี้เราก็ไม่ทิ้งนะครับคุณผู้ชมครับลวนหมูต่อไปเลยครับอันนี้นะครับจะใส่หมดเลยไหมไม่ครับไม่นี่ครับนี่แค่นี้เอาแค่นี้พออันนี้เดี๋ยวที่เหลือไปผัดกะเพราหือหยอกๆนะครับเราก็เอาประมาณสักพอประมาณนะครับนี่นะครับอันนี้เหมือนมันเหมือนกับเป็นการลวกและเป็นการลวนไปในตัวนะครับให้มันสุกดีนะครับเดี๋ยวเรารอก่อนนะครับช่วงนี้ก็นี่นะครับลากมันเอาทิ้งนะครับลากมันอย่าใส่ไปนะครับเอาทิ้งไปแล้วก็ซอยนะครับซอยเราจะเอาแบบละเอียดแค่ไหนก็แล้วแต่เราตามความชอบอันนี้เราไม่บังคับกันนะครับครับเรียบร้อยหัวหมูเอาให้หมูมันสุกนะครับสีมันก็จะออกขาวๆนะครับหมูจะให้เป็นหมูปลาหมูเลี้ยงหมูอะไรแต่ถ้าสุกแล้วจะขาวนะครับเนื้อมันต้องให้ขาวๆคือน้ำลายเอื้อกับแค่เห็นว่าหมูมันเริ่มสุกแล้วนะครับแต่ถ้าใครชอบแบบมีเดียมก็อาจจะแบบว่ามีแดงๆติดสักหน่อยนึงอันนั้นก็ได้นะครับเอาละเรียบร้อยคุณผู้ชมอันนี้นะครับหมูสุกเรียบร้อยเราก็ปิดแก๊สนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเทน้ำออกนะครับการเทน้ำคุณผู้ชมน่าจะเทเป็นนะเทออกเป็นคงไม่ต้องบอกว่าจะเทแบบไหนอะไรยังไงเอาตามความถนัดของเราเลยนะครับแต่ควรให้น้ำมันเหลืออยู่ในนี้สักนิดนึงโอเคเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะทำในกระทะนี่เลยนะครับเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะปรุงรสนะฮะเราจะปรุงรสก่อนเริ่มจากนะครับฟิชซอสนะฮะฟิชก็แปลว่าปลาซอสก็แปลว่าซอสฟิชซอสแปลว่าน้ำปลาใส่สมมุติว่าถ้าเราใส่น้ำปลาไป1ทัพพีนะครับอย่างอื่นๆก็ต้องให้ได้ปริมาตรเท่านี้นะครับก็คือว่าเราจะใส่ให้มันเท่ากันก่อนนะครับทุกอย่างนะครับอันนี้น้ำปลาใส่ลงไปแล้วนะครับถ้าคนชอบกินหวานนะครับจะเอาน้ำตาลทรายเหยาะไปนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับถ้าน้ำตาลหนึ่งเท่าผีนั้นเชื่อมเลยนะครับคุณผู้ชม นะฮะมะนาวนะครับมะนาวเดี๋ยวเราต้องบีบไปให้ได้เท่ากับหนึ่งเท่าผีเมื่อกี้ด้วยนะครับควรซื้อมะนาวควรเลือกด้วยนะครับดูมะนาวที่มันไร้เมล็ดนะครับอย่าไปซื้อมะนาวไร้น้ำมานะถ้ามะนาวไร้น้ำมันนี่คือว่ามันก็บีบไม่ออกอ่ะอันนั้นมะนาวดิบนะครับอ่ะหนึ่งเรามาดูกันว่าหนึ่งลูกเนี่ยมันจะได้ถึงทัพพีไหมคุณผู้ชมบีบไปอย่างนี้เลยครับน่าจะได้อยู่แล้วคุณผู้ชมนะปริมาตรได้แล้วนะครับใกล้เคียงกันนะครับอันนี้เมื่อได้ตรงนี้นะครับต่อไปตามด้วยข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วตักใส่ลงไปนะครับอันนี้มีความหอมอยู่แล้วนะครับเสน่ห์ของข้าวคั่วนะครับแล้วก็ต่อไปพริกนะครับพริกป่นนี่ใส่ลงไป1ทัพพีนี่ถึงกระแซบเลยนะครับ
เป็นยาระบายอย่างดีนะครับใส่นี่นะครับผักใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็หอมแดงนะครับใส่ลงไปนะครับจากนั้นคลุกเคล้าครับคุณผู้ชมคลุกเคล้าให้เข้ากันคุณผู้ชมนี่ครับเป็นไงครับนี่น่ากินมากครับคุณผู้ชมเป็นไงครับเรียบร้อยครับมาอ้าวเดี๋ยวลืมใส่อันนี้ครับต้องใส่อันนี้ด้วยนะครับทีนี้เพื่อจะให้กินง่ายคุณผู้ชมถ้าเราใส่ไปทั้งแบบนี้เลยเนี่ยเวลาตักเวลาคุกเขาเส้นมันยาวนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรานี่หั่นสักนิดนึงเพราะว่าเรามีอันนี้อยู่แล้วนะครับ เรียบร้อยไปนะครับคราวนี้แหละครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำปลากับน้ำมะนาวเนี่ยเราใส่ไปอย่างละเท่าๆกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมรสชาติว่ามันจะขาดเหลืออะไรตรงไหนอันนั้นปรุงเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าจะต้องปรุงอะไรเพิ่มนะครับชิมครับชิมนี่ลองชิมดูนะครับเพราะว่ามันต้องตักให้เข้ารสให้หมดนะครับขออนุญาตลองชิมก่อนนะเดี๋ยวจะดูว่าจะต้องปรุงอะไรเพิ่มนะครับมันมีความเปรี้ยวมีความเค็มมีหวานนิดๆบอกก็เลยว่าคุณผู้ชมครับทำกินได้ใครกลืนน้ำลายตามครบนะครับว้าวอันนี้ผมแพ้ชิมนะคุณผู้ชมมันหมูมันนุ่มแล้วก็เต้นมาม่ามันลวกมันได้มันกินง่ายเอาเป็นว่าอิ่มแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นอันเรียบร้อยเมนูนี้นะครับแล้วก็แล้วก็เคยเห็นในคลิปไหมที่ว่าพอทำเสร็จแล้วเวียงกระทะทิ้งอะ เดี๋ยวทาตีไม้กันวุ่นหมดมาม่าพารวยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมนะครับชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กันไงแต่ว่าสปอนเซอร์นะครับท่านใดนะครับที่จะสนับสนุนเรามานะครับเครื่องปรุงต่างๆนะครับรวมถึงเกษตรกรร้านค้าอะไรต่างๆมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับวัตถุดิบดีๆส่งมาให้รายการเราได้นะครับแซ่บสู้นะฮะแล้วก็เราจะมาทําให้กินทําโชว์แบบนี้นะครับก็เป็นสาระน่ารู้กันไปในช่วงของวิกฤตโควิดแบบนี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันได้นะครับทุกเที่ยงตรงวันจันทร์พุธศุกร์นะครับแซ่บสู้นะครับสู้ไปด้วยกันครับ